โอ้โหสวัสดีครับโทษนะครับมาไหนครับโอ้เด็กกรุงเทพเป็นลายแท็กซี่เหรอฮะจ้ะวันนี้เจอทั้งลายแมนลายแท็กซี่ลายผมแกเอาเบอร์ผมไหมผมมีลายแมวลายแมวอยากจะร้องร้องไม่เอานะร้องไห้ผมมีลายแมวลายแมวเจอคุณลุงก็ผมร้อนเลยทำไมหรอรีโมทแอร์อยู่ไหนเปิดเบอร์สามก็ได้แอร์ที่พัดลมเอาพัดมาปล่อยฮะมีราคาไหมครับมีจ้องตาก่อนคมก่อนไม่ต้องคมผมราคาไม่ได้ผมก็ไม่ให้วิดูกันก่อนได้ขอราคาก่อนดูได้ไหมไม่เอาดีกว่าทำไมฮะเพราะว่าเมื่อกี้ผมบอกนะบอก55เขายังบอกถอยหลังเลยนี่นะฮะปิดตาจำบัวสองเนื้อใบลานนี่ไหนคุณดูให้ดีก่อนนั่นแต่ไม่ใช่ผมใบลานครับไม่ใช่เหรอไม่ใช่ครับโอ้โดนเบียดเอี้ยเลยจริงๆอ่ะดูให้ดีก่อนถ้าดูไม่ดีแล้วก็ผ่านเลยเอางี้นี่เนื้ออะไรฮะผงทูบขึงขังเลยเรื่องจริงนี่แล้วไม่ต้องอายนี่เนื้ออะไรฮะผงทูบไม่ได้เด็กๆโดนอำนะไม่ใช่นะใช่ผงทูบป่ะถ้าบอกไม่ใช่จะโกรธไหมไม่โกรธจะเก็บอยากรู้ความจริงไหมฮะอยากนายคุณลุงวางพาครับเดี๋ยวผมทำหน่อยให้ดูฮะแต่ต้องรับความจริงได้นะได้ไม่โกรธกันนะไม่โกรธมาแล้วนะฮะเจอตัวตึงแล้วตัวตึงลายแท็กซี่วันนี้เนี่ยเราก็มาแชร์ความรู้กันนะฮะพระเนี่ยเช่าไม่เช่าเราไม่รู้แต่สิ่งที่วันนี้คุณลุงจะได้กลับไปคือความความที่มันกระจ่างฮะของคุณลุงเนี่ยเป็นเนื้อใบลานชัดเจนไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูผมมีโอกาสได้เห็นพระของคุณทำให้ผมรู้ว่าพระเนี่ยผงทูบเป็นยังไงใบลานเป็นยังไงเนื้อผงทูบเนี่ยไม่ค่อยมีร่องน้ำน้อยมากที่จะเห็นอันนี้ร่องน้ำที่มีเนี่ยแค่นิดเดียวผมว่ามันไม่ใช่นะมันอยู่ที่ความสึกหรอนะผมการันตีเลยนะฮะต่อหน้า FC ทุกท่านอันนี้เป็นเนื้อใบลานคุณลุงไปขายผงทูบลำบากมากเพราะวันนี้คนดูพระเป็นเยอะมากใช่คือวันนี้เนี่ยถ้าเป็นผงทูบต้องเป็นผงทูบใครไปดูก็ต้องบอกผงทูบผงทูบผงทูบแต่วันนี้พระคุณลุงดูเป็นผงทูบแต่คนอื่นดูเป็นเนื้อใบลานคุณลุงก็ปล่อยไม่ได้ครับโอเควันนี้เนี่ยไม่ได้เช่าคุณลุงหรอกแต่จะให้ความรู้คุณลุงคิดว่าแบบเอ้ยอันเนี้ยผมอะถูกทางแล้วแต่จริงคุณลุงต้องยอมรับความจริงใบลาน 100% คุณลุงเชื่อผมดิเอางี้ถ้าคุณลุงขายได้ผงทูบคุณลุงขายไปเลยแต่เชื่อผมยังไงก็เป็นใบลานผมเห็นพระเยอะกว่าคุณลุงและผมเป็นคนทำหนังสือผมจะรู้ว่าอันไหนที่เป็นผงทูบอันไหนเป็นใบลานและผมไม่โกหกตัวเองและผมไม่โกหก FC และที่สำคัญผมไม่โกหกลุงเพราะวันนี้ผมไม่ได้เสียกับลุงแต่แปลกนะแต่เนื้อนะเนื้อก็ไม่เหมือนครับถ้าเป็นใบลานจะต้องออกดำน้ำตาลมากเนื้อใบลานเขามีหลายโซนครับคุณลุงอย่างที่ผมบอกคุณลุงว่าคุณลุงจะรับความจริงหรือเปล่าจริงรับความจริงอยู่แล้วถ้าคุณลุงรับความจริงได้คุณลุงก็จะสบายใจองที่เถียงกันอยู่นี่จบครับคือไม่ผ่านครับนะโอเคแล้วองค์นี้ล่ะฟังราคาก่อนนะแม่ฟังราคาคุณก่อนเนี่ยเอาราคาคุณลุงดีกว่าแม่ผงทูบคุณลุงเปิดนะ 500,000 ใช่ไหมโอเคครับนั้นองค์นี้ผมไม่ถามราคาครับผมปิดเลย วันนี้ยังไงก็ตามนะฮะต่อยบอกราคาก็ไม่จบคนที่มาปล่อยเนี่ยมีแนวความคิดยังไงบ้างคนปล่อยได้ราคาสูงแต่บางทีราคาที่ลุงเปิดมันเป็นราคาทะลุโลกเป็นราคาทะลุโลกถ้าพูดถึงแล้วผมเป็นฝ่ายไปเช่าหานะไม่ถึงฟังดิอันนี้เนื้ออะไรฮะใบลานไปเดิมเช่าศูนย์เท่าไหร่ฮะ2ไม่ต่ำกว่า2ไม่ต่ำกว่า2คือ200,000ขึ้นอันนี้เนื้อใบลานเนื้อใบลานเอาไหมครับผมมีแสนหนึ่งเช่าผมไหมไม่เช่าผมเช่าไม่หรอกนั่นก็คุณลุงหาเช่าไม่ต่ำกว่า2อ่ะผมมีอยู่แสนหนึ่งไม่ใช่ผมหาเช่าเขาบอกผมเขาคือใครศูนย์ที่ตามศูนย์น่ะผมเช่าพักคุณลุงเนี่ยแต่ผมก็ปล่อยราคาที่ผมเช่าคุณลุงด้วยเพราะนั้นคุณลุงต้องดูว่าเมคเซนส์มั้ยไม่ใช่ผมเช่าลุงแสนนึงไปปล่อย 200,000 แต่วันนี้ผมอาจจะเช่าลุงแสนนึงและผมก็ปล่อยแสนนึงด้วยแฮปปี้มั้ยแล้วองค์นี้คุณเอมรับได้เท่าไหร่เอางี้คุณลุงคุณลุงเก็บไว้ก่อนดีกว่าโอเคไม่มีปัญหาไม่โกรธกันนะโอ้ดูวันนี้ถือว่าแฮปปี้ทั้ง2ฝั่งคือเอายาดมให้ลุงก่อนเลยฟรีครับโอเคไม่เอาเปลี่ยนเป็นหนังสือได้มาคุณลุงต้องซื้อแล้วหนังสืออ่ะเอาเป็นความรู้โอ้โหเอาบอกใบลานเป็นผงทูบต่อยเป็นผงทูบ500,000ไม่ถึงหรอกคุณลุงเปิดทะลุโลกจะไปดาวอังคารแล้วเนี่ยเท่านั้นคุณลุงปีนี้อายุไหนฮะ67ผมเป็นรุ่นลูกแหละอย่าโกรธลูกหลานเลยคุณลุงผมชัดเจนอยู่แล้วผมไม่หลอกคุณลุงหรอกเพราะผมหลอกคุณลุงไปผมก็ไม่ได้รวยขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียคนด้วยใช่คุณลุงกว่าผมจะทำมาทุกวันนี้เนี่ยมีคนติดตามเยอะเนี่ยผมไม่โกหกคุณลุงหรอกผมโกหกลุงผมก็ไม่ได้เงินผมโกหกลุงผมก็ไม่รวยขึ้นแค่พระองค์เดียวใช่นะครับเพราะนั้นเนี่ยผมแนะนำลุงเลยว่ามันไม่ใช่คือไม่ใช่
พักเนี่ยมันเป็นอาชีพผมแต่คุณลุงขับรถเนี่ยเป็นอาชีพคุณลุงเราคนละอาชีพกันเรื่องเส้นทางผมแพ้คุณลุงแต่เรื่องพระคุณลุงแพ้ผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมขึ้นรถกับคุณลุงเมื่อไหร่ปุ๊บผมต้องเคารพคุณลุงว่าผมจะไปตรงไหนใกล้สุดแต่คุณลุงเดินมาหาผมเนี่ยคุณลุงมาถามเรื่องพระผมคุณลุงต้องเคารพการตัดสินใจของผมด้วยคุณลุงทำปลอดภัยนะครับผม